สวัสดีค่ะพี่นะคะวันนี้จะมาเล่าเมืองในประเทศจีนที่นักเรียนต่างชาติชอบไปกันเยอะๆนะคะเรามาเริ่มในเมืองแรกเลยนะคะเมืองแรกก็คือเมืองเซินเจิ้นนะคะหรือว่าเซินเจิ้นเมืองนี้นะคะมีความเป็นไฮเทคโนโลยีสูงมากเป็นเมืองที่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีประมาณ 14,000 กว่าแห่งเลยทีเดียวนะคะรวมถึง Huawei Lenovo DJI หรือว่า Tencent นะคะก็อยู่ในเมืองนี้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมืองนี้นะคะเหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบด้านเทคโนโลยีหรือว่าอยากจะทำงานด้านเทคโนโลยีนะคะก็แนะนำไปเมืองนี้นะคะแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยมหาลัยดังๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าที่พี่รู้เนี่ยก็มีมหาลัยหนึ่งที่พี่ว่าน่าสนใจก็คือ Southern University of Science and Technology นะคะหรือว่า SUSTECH ค่ะเมืองต่อมานะคะก็คือเมืองปักกิ่งค่ะซึ่งรูปนี้ก็ไม่ใช่รูปปกติที่ทุกคนชอบใช้กันเพราะปกติพอพูดถึงเมืองปักกิ่งทุกคนชอบใช้แบบรูปกำแพงเมืองจีนรูปราชวงศ์อะไรอย่างนี้พระราชวังต่างๆเนาะแต่เมืองปักกิ่งเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็การเมืองของประเทศจีนนะคะเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแน่นอนแหละรัฐบาลจีนก็ต้องแบบอัพความปลอดภัยของเมืองนี้นะคะเมืองนี้นะคะก็มีมหาลัยดังๆค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นมหาลัยปักกิ่งชิงหวาเป่ยหางนะคะเป่ยจิงอินสติทูตเทคโนโลยีนะคะแบบมหาลัยหลายๆแห่งที่ดังๆก็จะอยู่ในเมืองนี้ค่ะเมืองนี้นะคะมีข้อเสียนิดหนึ่งก็คือว่าช่วงเขาจะมีแบบพายุทรายแล้วก็ช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวมากนะคะแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพูดถึงเมืองนี้เมืองเฉิงตูถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่เคยได้ยินเมืองเฉิงตูนะคะแต่ว่าเคยกินหม่าล่าก็ควรที่จะรู้จักเมืองนี้นะคะเพราะว่าเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองที่ให้เป็นต้นกำเนิดของหม่าล่าเลยนะคะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการพัฒนาเร็วมากที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ประเทศไทยแล้วก็เป็นเมืองมีแพนด้านะคะแล้วก็เมืองนี้นะคะก็จะดังเรื่องแบบการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ดังด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะมหาลัยดังๆเมืองนี้ก็ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมหาลัยเซฉวนนะคะซื่อชวนยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่ามหาลัยเซาเวชยูนิเวอร์ซิตี้ออฟไฟแนนซ์แอนด์อีโคโนมิกส์นะคะที่ดังด้านการเงินธุรกิจการค้านะคะหรือว่า University of Electronic Science and Technology of China นะคะเมืองนี้ก็เมืองมหาลัยนี้ก็จะดังด้านวิศวะค่ะรัวๆนะคะเมืองที่4นะคะก็คือเมืองหางโจวค่ะเมืองหางโจวเนี่ยก็จะมีความดังด้านแบบบรรยากาศที่สวยงามเพราะว่าเขาก็มีเขาเรียกว่าเขาได้อันดับของยูเนสโกนะคะสำหรับเมืองที่สวยที่สุดนะคะก็จะมีทะเลสาบซีหูที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะเมืองนี้เนี่ยยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีเยอะที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าคนหางโจวเนี่ยทำการค้าเก่งค่ะอย่างแจ็คมาเนี่ยก็มาจากเมืองหางโจวเหมือนกันมหาลัยดังๆก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นมหาลัยเจ้อเจียงเนี่ยค่ะก็มาจากเมืองนี้ค่ะสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองที่เป็นขวัญใจเด็กนานาชาติหลายๆคนมากเลยนะคะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยเหมือนจีนเท่าไหร่ก็จะมีแบบคนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเมืองการค้าเมืองเทคโนโลยีเมืองแฟชั่นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะมหาลัยดังก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเช่นฟูตันเซี่ยงไฮ้เจาทงถงจี้ก็อยู่ในเมืองนี้หมดเลยค่ะอย่าลืมติดตามไว้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ